สวัสดีค่ะถ้าพบกับแอนและเชอรี่ได้ในรายการชีวิตสำเร็จรูปรายการสำหรับคุณผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตค่ะและแน่นอนว่าพบกับเราสองคนแบบนี้ก็จะมีเรื่องราวสาระและความรู้ดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมตัวอย่างรายการกันก่อนเลยค่ะช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะก็แน่นอนว่าเราสองคนก็จะต้องพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารดีๆที่มีเมนูอร่อยๆค่ะร้านที่จะพาไปในวันนี้นะคะเป็นร้านที่มีเมนูของว่างเป็นอาหารไทยที่มีมาแต่โบราณค่ะแต่ว่าถูกปรับให้ทันสมัยแล้วก็น่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะว่าแต่วันนี้พี่แอนจะพาไปไหนคะจะพาไปชิมเมี่ยงคำค่ะเมี่ยงคำนะคะไม่ได้ทานมานานมากแล้วค่ะพี่ถ้าอย่างนั้นนะคะอย่ามัวช้าอยู่ใหญ่เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะถึงเมี่ยงคำน้องๆหนูๆสมัยนี้อาจสายหน้าเพราะไม่เคยได้ยินแต่ถ้าเป็นรุ่นคุณลุงคุณป้าแล้วก็ต้องร้องอ๋อแน่นอนค่ะวันนี้เราเลยพาคุณผู้ชมมาทานเมนูอาหารว่างแบบไทยๆอย่างเมี่ยงคำของ Mrs. Herb ค่ะที่ยกระดับอัพคุณภาพเน้นความสะอาดและรสชาติแสนอร่อยแต่จะอร่อยสักแค่ไหนต้องไปฟังคำยืนยันค่ะค่ะชื่อเมย์ค่ะเป็นเจ้าของร้าน Mrs. Herb ค่ะคือเริ่มมาจากที่คุณแม่ทำทานกันเองในบ้านนะคะแล้วคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยก็เลยลองทำขายดูค่ะคอนเซ็ปต์ของ Mrs. Herb ก็คืออาหารว่างที่เป็นอาหารสุขภาพแล้วก็เน้นความสะอาดใหม่สดทุกวันเริ่มจากใบนะคะเราจะคัดขนาดที่เท่าๆกันจะไม่เล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปกุ้งแห้งเนี่ยเรานำมาจากตราดเลยนะคะอบให้กรอบแล้วก็ขนาดเล็กแล้วก็มีรสชาติกำลังดีกะปินี่ก็จะต้องเอาไปปิ้งให้หอมก่อนเอาไปย่างให้หอมก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาผสมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเราจะไม่เป็นเครื่องหั่นฝอยนะคะเราจะหั่นมือคัดมือปรุงรสเองแล้วก็อบให้หอมกรอบค่ะน้ำเมี่ยงคำนะคะจะมี2แบบก็จะมีแบบออริจินอลนะคะแล้วก็แบบสำหรับคนที่ชื่นชอบที่จะทานมังสวิรัติเราก็จะทดแทนกะปิด้วยมิโซะค่ะแล้วก็แทนที่จะเป็นกุ้งแห้งเนี่ยเราใช้เห็ดชิทาเกะค่ะหรือเห็ดหอมแพ็คเกจของร้านนะคะก็จะมี3ไซส์นะคะไซส์เล็กเนี่ยจะมีอยู่8คำเป็นแบบที่แบบสำเร็จพร้อมทานนะคะนี่เป็นเซตใหญ่ค่ะทานสำหรับ3คนขึ้นไปค่ะเส้นนี้พิเศษตรงที่แพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะคะจะสะดุดตามากแล้วก็เหมาะซื้อเป็นของฝากนะคะชีวิตสุดแสนดูค่ะเดี๋ยววันนี้เมย์นะคะจะมาลองสาธิตวิธีการหอมเมี่ยงคำให้ดูกันนะคะเริ่มจากใบชะพลูนะคะทำให้เป็นกรวยก่อนแล้วก็ใส่ขิงใส่หอมใส่มะนาวใส่พริกถ้าชอบนะคะแล้วกุ้งแห้งถั่วแล้วค่อยท็อปด้วยมะพร้าวแล้วก็น้ำซิมค่ะค่ะก็อยากให้ทุกๆคนมาลองทานอาหารว่างแบบไทยๆดูนะคะเน้นคุณภาพรสชาติเนี่ยอร่อยคือกลมกล่อมไม่หวานเกินไปสะดวกสบายสามารถแกะออกมาแล้วก็ทานได้เลยสร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขและสำเร็จรูปยิ่งขึ้นค่ะเมี่ยงคำหาทานได้ไม่ยากแต่จะทานให้อร่อยถูกปากเนี่ยก็อาจจะหายากสักหน่อยค่ะหากคุณผู้ชมชมรายการของเราจบแล้วสามารถพาคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวออกมากันได้เลยค่ะเพราะร้าน Mrs. Herb เขาอยู่ที่พารากอนโซนฟู้ดฮอลล์เทคโฮมมองเห็นป้ายร้าน Mrs. Herb สีเขียวๆก็ใช่เลยแหละค่ะโหพี่แอนคะเป็นเมนูที่น่าทานมากๆเลยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะและก็ยังเป็นเมนูนะคะที่ดีต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวด้วยล่ะค่ะเอาล่ะเราอิ่มท้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าเชอรี่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนคะช่วงหน้าค่ะเชอรี่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของธุรกิจผู้หญิงคนเก่งที่ประสบความสำเร็จจากเจ้าทุยค่ะ
ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าการมองมุมต่างทางการตลาดนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยได้เห็นช่องทางที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมควายจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเลยล่ะค่ะน่าสนใจขนาดนี้ก็ต้องติดตามชมช่วงหน้าแล้วล่ะค่ะ